ครับจ้ะนี่ก็เร็ววางพุทธหน้าวันที่19นะ19ของการบวชของอาตมาเป็นย้ำนะ19วันที่บวชญาติโยมวันนี้ก็มาขับขี่กันด้วยนะอันนี้ก็เป็นใบเมตเก่าที่ได้เป็นไว้ก่อนเครดิตเลือกเครดิตไว้ก่อนนะเครดิตไปเรามาดูชาวบ้านเขามาเร่งขับเร่งแรงมันเร่งแรงสีทองนะอันนี้เจ้าของที่เขาบอกเขาจองอันเล็กองเล็กองเดียวเลยทุกองค์จองสององค์วันนี้ต้องเสร็จใช่ไหมอันนี้เป็นเจ้าของที่มอบที่ให้เพิ่มอีก2ไร่แล้วเจ้าของที่ตรงนี้ก็รวมมอบที่ให้ทางวัด6ไร่นะอันนี้เขาจองสององค์จองสององค์ได้งานนี้สององค์ก็ช่วยขับสององค์หลังเนาะวันนี้หรือวันไหนสององค์เอานะก็จองสององค์ได้เรามาดูข้างหน้าดีกว่าข้างหน้าอันนี้ก็ผู้แสวงบุญปฏิบัติธรรมบุญอยากได้ก็ทำเราเองที่บอกอยากเป็นนางฟ้านางสวรรค์ก็ลอกให้ขาวสดงดงามถึงกายตอนนี้พวกเจ้าจะเริ่มแก่ชราแล้วพอเปลี่ยนร่างก็เป็นนางฟ้ากันทุกคนดีไหมดีอย่างนะถ้ายังไม่คิดถึงมรรคผลนิพพานก็นะแค่นางฟ้านางสวรรค์โอเคแล้วถูกไหมไปอยู่กับพิมานที่มีเทวดาหล่อๆก็ดีแล้วโอเคป่ะนี่เห็นไหมอันนี้ก็ช่วยกัน1 2 3วันนี้เสร็จไหมองค์เนี้ยเฮ้ยเสร็จไม่เสร็จยอมอาจารย์ขาดูที่มือเดี๋ยวจะมาจะไปลากไอ้พวกผู้ชายมาก่อนที่มันนอนอยู่ข้างเนี่ยจ้าเดี๋ยวดูก่อนโอ้วันนี้อับดุลเลาะอยู่เลาะทุ่งวันนี้ก็บอกว่าเสร็จด้านหน้าเสร็จนะเอาดุลเลาะนะดุลเลาะอยู่ข้างบนแล้วดุลเลาะเสร็จนะอันนี้ญาติโยมเริ่มมาทำทำจริงบวช19วันเองทำจริงอันนี้ลูกศิษย์ทั้งนั้นเกณฑ์มาทำงานนะเกณฑ์มาทำงานไอ้ดูดม้าดีเว้ยมึงใช้ได้ไม่ไปอุกไม่ไปแอบไปกู้นอนดีๆเดี๋ยวจะหายสูตรอาตมาให้ไปคืออะไรเมื่อกี้เมื่อคืนตัวธงโมสังโฆเออป่าดูดนะเออได้ดูดนะม้าเนี่ยได้ดูดเออดีมากได้ดูดดูเราปวดหัวจริงรีวิวดูแล้วญาติโยมดูนะ353เออ353ดูที่เข้ามานะไม่ต้องห่วงนะเงินบุญทุกท่านนะที่ร่วมกันโอนเข้ามานะจะมาเอามาทำตรงนี้ทั้งหมดนะพอไม่พอไม่รู้เพราะป่าอาตมาทำไว้ก่อนนะถ้าเกิดมันเหลือก็เอาไปสร้างปู่พญายมราชนะองค์ใหญ่ปลายปีนี้ที่อาตมาจะสร้างนะไม่ต้องห่วงได้ใช้ประโยชน์กันทุกคนอนุโมทนาบุญนะเดี๋ยวเรามาดูนะมาดูไกลๆก่อนมองไปไกลเดี๋ยวไปดูพวกกุ้งสิทธิ์กันไอ้ฝั่งนู้นมันทำอะไรกันมันนั่งยังขับอะไรกันมั้งไอ้กลางดงโอ้มึงแอบไปนอนเลยไม่ค้างทุ่มกินข้าวกูเห็นมึงนอนอยู่เมื่อกี้หลงกินข้าวฮะไอ้ที่ผ่ายก็ทำงานกันกินข้าวพักผ่อนมึงกลับบ้านไปนอนที่บ้านดีกว่ามั้งเวนมึงมาทำงานมาปฏิบัติธรรมไอ้ที่ผ่ายขี้เกียจกินยาเหรอเราเมตรที่สิบพลังเมตรสิบเมตรสิบพลังสวยเมตรสิบพลังสวยนะเราไปดูนี่ใช่อันนี้หลวงพ่ออันนี้หลวงพ่อมาดู
หลวงพ่อหลวงพ่อเอาของใส่ไปหลวงพ่อเขารู้แต่หลวงพ่อเรียกเลยหลวงพ่อชอบฝั่งไหนฝั่งนี้หรือฝั่งนู้นแต่ฝั่งนี้ก็น่าจะโอเคฝั่งนี้ฝั่งนี้ดีกว่าพ่อเรียกเลยหลวงพ่อจะไหนเยอะเดี๋ยวไปเรียกไอ้ผู้พี่แอบนอนกันไอ้แก๊งเจ้าพ่อสินไทยมานี่มึงโหทำกันลืมไอ้ชิบหายไปแอบนอนออกกินข้าวเหรอโอเคใช่พักเหนื่อยพักเหนื่อยโอเคโอเคอาตมาขอโทษกูด่าไปแล้วขอโทษกูด่าไปแล้วไม่เป็นไรตอนอาตมามาใช่ไหมตอนพวกเองทำอาตมาเสือกไม่มากินข้าวใช่ไหมตอนอาตมามาพวกเองนั้นไม่ทำใช่ไหมกูด่าไปแล้วขอโทษจบเพราะจะมารีบทำนะรีวิวแล้วญาติโยม536กว่าจะมาแล้วอย่างเงี้ยป่านนี้นะจะมาทำเงี้ยเดี๋ยวค่อยปรุงอาบัติเอาอาตมาขอโทษนะด่าไปแล้วคืนไม่ได้รู้ป่ะด่าเพราะรักแหละวันนี้เอาตรงไหนอ่ะอันเนี้ยวันเนี้ยเขาเสร็จตรงนี้ละอันนี้เขาเอาวันนี้เสร็จอ๋อโยมทำตรงนู้นค่ะฝั่งไหนนู่นค่ะไม่เป็นไรจะพักกี่ครั้งก็ได้จะเสร็จตรงไหนถามก่อนวันนี้เสร็จไหมข้างหน้าใช่ไหมได้ข้างหน้าองค์ใหญ่ไปแก๊งองค์ใหญ่นะไอ้นั่นแก๊งให้ที่อยู่นู้นละสองอันทดลองพี่ว่าเขานะเอาสองอันเลยสององค์เลยเราได้ไหมหรอคุณเลาะไม่หนีไม่นอนแล้ววันนี้คุณเลาะหมดฝันแล้วท่าทีไม่หนุ่มก็ไม่ได้สวยเลยงานก็ได้แต่จะพัฒนาเป็นบุญเลยก็มันก็แต่ยอดได้เลยเอาพี่ปูนนะด่วนดีกว่าไวที่สุดไม่มีเรื่องผมเลิกไววันพุธใช่ไหมวันพุธกับวันพุธนั่งรู้จักมาวันพุธจบเลิกวันพุธก็พอดีวันเกิดผมวันพุธนะต้นไหนเอกรู้หรอต้นเรียนไปเลยต้นเรียนจากหนึ่งสองสามก็ตัดได้แล้ววันพุธก็ที่ร่วมบุญกันมานะไม่ต้องห่วงนะความคืบหน้าทุกอย่างแต่มาเร่งทำเกณฑ์ญาติโยมที่ว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมมานะก็มาช่วยกันไอ้ที่แซวคือแซวเล่นแหละที่เอ้ยมึงอะไรต่างก็พักผ่อนอะไรต่างกันแหละนะแต่มาก็มาคุมงานดูงานอะไรต่างให้มันอยากให้มันเสร็จไวให้ทุกคนได้ทำแล้วเขาก็ยิ้มนะโดนด่ายังยิ้มเลยมาเลยโดนด่าก็ยิ้มแป้นเลยนะให้พรเห็นป่ะคือจังหวะซวยพอดีอาตมาเดินมาดูปั๊บไม่อยู่ประมาณนั้นแหละนะเล่นสะกิดเพิ่งเดินมาสะกิดพอดีก็มาได้นะที่วัดเขาเหล็กที่ตำบลนายางอำเภอวิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นะบุญเท่านั้นนะบุญเกิดจากการลงมือทำจากแรงกายเราจากใจเรานะถ้าเกิดมีปัจจัยที่โอนมาก็มาร่วมกันที่โอนมาให้อาตมาต่างๆเนี่ยก็นี้แหละนะทุกอย่างมันก็คือเงินปัจจัยแหละในการสร้างสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวก็เทปูนพี่ปูนเทวันไหนครับปูนเดี๋ยวผมรอเพียร์ที่บอกต้องรอเพียร์ใช่ไหมครับเป็นวันอังคารเทปูนเทปูนอังคารวันพุธเราตั้งเสาเลยวันพุธตั้งเสาครับได้พุธตั้งเสาคานเทปูนลานนี้เลยเนาะหมดเลยติ้งก่อนพุทธติ้งอ๋อโอเคพุทธติ้งอ๋อได้ๆพุทธติ้งก็เรียกว่าเล่งอ่ะตั้งเสาไปก่อนไปตั้งเสาวันพุธเนี่ยตั้งเสาแล้วเอาง่ายๆว่าพระป่าที่หน้าเราได้เห็นแน่แหละรูปร่างไม่ต้องห่วงจะได้ภูมิใจนะไม่มีหมกเม็ดไม่มีกินไม่มีอะไรหรอกจะพอหรือเปล่านั่นแหละมีทางเดียวก็จะพอหรือเปล่าไม่ใช่มาเยอะแล้วกันกองพระป่าฮะอาจารย์มาไม่รู้อ่ะอาจารย์มาไม่รู้พระป่าได้เท่าไหร่จะมาสร้างก่อนแล้วไปติดทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากันนะเขาก็แก้ปัญหาไปอยากจะทำเมื่อกี้ทำบวชมาวันที่19เองเป็นแค่เป็นพระแก้บนเองพระแก้บนที่ไม่ใช่พระอาชีพอ่ะแล้วก็ไม่ได้มีอาชีพเป็นพระส่วนบนก็ไม่เก่งเอาง่ายๆส่วนเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะไม่ได้เก่งอะไรเลยกิริยามารยาทกระโดดกระเดกนั่นเพราะเป็นพระใหม่ๆแค่บนแต่ความเป็นพระใหม่ของเรามันใหม่ไม่ธรรมดาเรามาทำเรามาสร้าง
มาสร้างให้เขาเห็นว่าเราทำนั่นเห็นไหมนี่อาตมาลงมาเดินรับดูฮึบแล้วนี่ตรงนี้อาตมาได้ยืนอยู่นี้นะมาฮึบพับเลยไหมดูคนดูนะญาติโยม558นะก็หลายคนหลายท่านนะเข้ามากันได้มาช่วยกันนะมาปฏิบัติธรรมกันหรือไม่ก็มาช่วยกันพัฒนาได้หรือไม่ก็มาร่วมบุญกันนะบุญเนี่ยตรงนี้มันคือได้เห็นจริงๆว่าเขาล้างมาตั้งนานแล้วพระองค์เนี้ยพระชุดเนี้ยนั่นหรือพระพระองค์เนี้ยตากแดดมา10 กว่าปีนะตากแดดจนซีดเลยนะ10 กว่าปีเพิ่งมาบูรณะเนี่ยเพิ่งมาทาสีเพิ่งมาสร้างวิหารครอบที่ตรงเนี้ยทำดีรวยเลยนะขออะไรก็ขอได้นะถ้าทำดีนะแต่ถ้าไม่ดีนี่ก็อยู่ไม่ได้นะพื้นที่ตรงเนี้ยที่บอกก็วันนี้จากวัดล้างก็กลับกลายมาเป็นวัดละด้วยการร่วมแรงร่วมใจของทุกคนไม่ใช่สมาคมเดียวร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจของชาวเพจชมรมคนเลี้ยงผีแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาของอาตมาเองนะที่เคารพศรัทธาตัวอาตมาตั้งแต่ยังเป็นฆราวาสจนมาเป็นพระที่ตามมาอาตมาทำคนเดียวไม่ได้หรอกบุญในครั้งนี้นะถ้าไม่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านนะทั้งหน้าที่การงานชีวิตนะความรักนะหรือทุกด้านเลยที่อยากจะได้ขอให้มันสมหวังเพราะร่างกายขอให้ทุกคนเนี่ยนะแข็งแรงหายเจ็บหายป่วยใครที่โดนคุณไสมนต์ดำต่างๆขอให้มันหลุดนะใครมีโอกาสจะเข้ามาหาอาตมาอาตมาอยู่ที่นี่ทุกวันนะเจริญพรนะโยม